ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระเจ้าเราวันนี้เราขอประกาศชีวิตลงไปในคริสตจักรของพระองค์ในทุกๆ ที่เราขอประกาศชีวิตลงไปในผู้นมัสการพระองค์ในทุกๆ ที่เราขอประกาศชีวิตลงไปในทีมนมัสการทีมไล่ลำสมาชิกทุกๆคนเราขอประกาศชีวิตลงไปในอาณาจักรของพระเจ้าเพื่อคนทั้งหลายจะลุกขึ้นคนทั้งหลายจะลุกขึ้นกระดูกแห้งทั้งหลายเอ๋ยจะมีเนื้อขึ้นจะมีเส้นเอ็นขึ้นและจะมีกำลังขึ้นและเขาทั้งหลายจะเป็นกองทัพของพระเจ้าที่ลุกขึ้นยืนวันนี้เราขอประกาศชีวิตลงไปด้วยฤทธานุภาพของพระเจ้าในพระโลหิตของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าโอ้ฮาเลลูยาวันนี้เรารับเอาชีวิตที่เทลงมาเราจะมีชีวิตมากยิ่งขึ้นชีวิตในฝ่ายวิญญาณชีวิตในสิ่งที่เรามองไม่เห็นชีวิตในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินบัดนี้จะมีชีวิตขึ้นมาเราจะมองเห็นในมิติย่านฟ้าอากาศเราจะได้ยินพระทัยของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าเราขอประกาศชีวิตอยู่ท่ามกลางเราในวันนี้อยู่ท่ามกลางอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ท่ามกลางประชากรของพระองค์ในวันนี้ฮาเลลูยาพี่น้องเราร้องตะโกนว่าเราขอประกาศชีวิตลงมาในเราทั้งหลายเราขอประกาศอิสรภาพลงมาในเราทั้งหลายฟรีดอมฟรีดอมฟรีดอมจะลงมาอยู่เหนือคนของพระองค์ฟรีดอมฮาเลลูยาเราขอประกาศหักโซ่ตรวนทั้งหลายพันธนาการทั้งหลายที่มันจะไม่มีสิทธิ์ที่จะครอบครองชีวิตของเราอีกต่อไปวันนี้คนของพระเจ้าจะถูกปลดปล่อยเพื่อเต้นโลดอยู่ต่อหน้าพระบักพระเจ้าและนำมาเสรีภาพมาเป็นเครื่องบูชาถวายแด่พระองค์และความเบิกบานใจอยู่ต่อหน้าพระพักของพระเจ้าฮาเลลูย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 าโอ้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาให้เรารับเอาชีวิตของเราทั้งหลายที่กำลังเทลงมาเพิ่มลงมาในชีวิตของเราฮาเลลูยาชีวิตได้เทลงมาชีวิตได้เทลงมาและทรงเติมเราทั้งหลายชีวิตได้เทลงมาชีวิตได้เทลงมาให้เรารับเอาให้เรารับเอาให้เรารับเอาชีวิตได้เทลงมาได้เทลงมาให้เรารับเอาให้เรารับเอาเสรีภาพจากพระองค์ได้เทลงมาเสรีภาพในองค์พระวิญญาณได้เทลงมา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 เสรีภาพในพระวิญญาณพระเจ้าได้เทลงมาได้เทลงมาได้เทลงมาเสรีภาพในพระวิญญาณพระเจ้าได้เทลงม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 าเสรีภาพพระวิญญาณพระเจ้าได้เทลงม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 าเทลงมาเสรีภาพในพระวิญญาณพระเจ้าได้เทลงม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 าบนเสรีภาพในพระวิญญาณได้เทลงมาได้เ
mar, retém o mar. Hak sot ruon chong cham, hak sot ruon chong cham, hak sot ruon chong cham. Hak sot ruon chong cham, hak sot ruon chong cham, hak sot ruon chong cham. Hak sot ruon, hak sot ruon chong cham, hak sot ruon chong cham.หักโซ่ตรวนจองจำโซ่ตรวนหักโซ่ตรวนจองจำหักโซ่ตรวนจองจำโซ่ตรวนจองจำเจ้าจะทำสิ่งใหม่ในเราพระองค์จะก้าววันนี้พระองค์ปรารถนาจะทำอะไรในตัวข้าพเจ้าพระองค์ทำเลยพระองค์มีสิทธิ์เสรีภาพในชีวิตของเราและพระองค์ประทานเสรีภาพให้กับคนของพระองค์
วันนี้พระเจ้าจะทำเช่นไรทำเลยพระองค์จะข้าในชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลายข้าจะขอเป็นอุปกรณ์ของพระองค์ขอพระองค์ทำสิ่งใหม่ในชีวิตของเราทั้งหลายฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาฤทธิ์ตำนานมีในพระนามพระเยซูฤทธิ์ตำนานมีฤทธิ์ตำนานมีในพระนามในตำนานนี้ในพระนามเยซูโซตรูนโซตรูนจองจำโซตรูนจองจำโซตรูนจองจำในตำนานนี้ในตำนานนี้ในพระนามเยซูในตำนานนี้ในพระนามเยซูในตำนานนี้วันนี้เรายกชูมือของเราขึ้นและเราประกาศว่าพันธนาการทั้งหลายที่ผูกมัดก็จะไว้บัดนี้ได้ถูกสะบั้นออกไปแล้วได้ถูกทำลายออกไปแล้วโดยฤทธิ์พระโลหิตพระเยซูคริสต์เจ้าบัดนี้ข้าพเจ้าขอชูมือขึ้นและประกาศว่าข้าพเจ้ามีเสรีภาพในพระองค์และข้าพเจ้าจะเคลื่อนไปตามพระทัยของพระองค์ไม่มีพันธนาการใดๆผูกมัดข้าพเจ้าไว้อีกแล้วข้าพเจ้าจะเป็นโลดกับพระองค์และมือข้าพเจ้าจะยกชูพระนามของพระองค์ขึ้นข้าพเจ้าขอประกาศเสรีภาพลงมาอยู่ท่ามกลางที่ประชุมแห่งนี้ให้เราโห่ร้องประกาศถึงเสรีภาพที่มีอยู่ในชีวิตของเราทั้งหลายของพระเจ้าจะลุกขึ้นมานี่เป็นเวลาแห่งเสรีภาพเพื่อจะเข้าประจำการให้กองทัพของพระเจ้าลุกขึ้นเข้าประจำการของพระองค์เพื่อสอดคล้องกับแผ่นดินของพระเจ้าให้เวลานี้กองทัพของพระเจ้าโห่ร้องโห่ร้องสรรเสริญพระเจ้าผู้เป็นจอมโยธาของเราฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระคำพระเจ้าบอกว่าพระองค์พระเจ้าทรงดีต่อคนทั้งปวงที่คอยท่าพระองค์อยู่พ
พระองค์ทรงดีต่อคนที่แสวงหาพระองค์ก็จะเห็นพระเจ้าได้เทน้ำมันแห่งความยินดีลงมาอยู่เหนือที่แห่งนี้และน้ำมันของพระเจ้ากำลังไหลลงมาปราบพรมเราทั้งหลายและใครที่ได้สัมผัสน้ำมันของพระเจ้าเขาจะยินดีเขาจะชื่นบานเขาจะเปรมปรีและเขาจะมีกำลังขึ้นในพระเจ้าโอ้น้ำมันของพระเจ้าน้ำมันแห่งความยินดีไหลลงมาไหลลงมากับผู้ที่รอคอยพระองค์ประทานลงมาพระองค์เจ้าค่ะฮาเลลูยาให้เรารอคอยให้เรารอคอยพระองค์ให้เรารอคอยพระองค์Thank you.
น้องรับการเติมเต็มจากพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นแหล่งพลังงานที่ไม่มีวันหมดสิ้นแล้ววันนี้ถังน้ำมันในชีวิตของเราจะได้รับการเติมให้เต็มเติมให้เต็มมากยิ่งขึ้นพระองค์เจ้าค่ะเราหิวกระหายพระองค์และเราต้องการพระองค์เราจะยืนเราจะยืนเฝ้าอยู่ในที่ประทับเราจะยืนเฝ้าอยู่ในที่ประทับพระสิริพระองค์เคลื่อนมาพระสิริพระองค์เคลื่อนมาเราจะยืนเฝ้าอยู่ในที่ประทับเราจะยืนเฝ้าอยู่ในที่ประทับพระสิริพระองค์Shekinah glory come down.
มาเคลื่อนลงมาฮาเลลูยาเราไม่เคยพอในพระองค์เราไม่เคยพอในพระองค์ให้เราปรบมือถวายพระเจ้าของเรา
ทันเสรีทรงประทานเสรีสุขล้นเต็มล้นองค์พระเจ้าทรงประทานเสรีทรงประทานเสรีสุขล้นเต็มล้นเสรีภาพที่จะออกมานมัสการหน้าเวทีได้ท่านออกจากเก้าอี้ของท่านมาได้นมัสการพระเจ้ามีเสรีภาพอย่าให้เก้าอี้ทำให้ท่านไม่สามารถนมัสการรวมอย่างมีเสรีภาพรับความดีๆจากพระองค์ในเช้าวันนี้นี่คือบรรยากาศของฟ้าสวรรค์แห่งความยินดีไม่เคยพอในการส่งสนิทส่งสนิทฉันไม่เคยพอในการส่งที่ไม่เคยออกมาหน้าเวทีผมสนใจจะออกมาเลยครับคนที่ไม่เคยออกมาหน้าเวทีนี่คือเวลาท่านแล้วออกมาคนที่ไม่เคยออกมาหน้าเวทีออกมาออกมาเลยคนที่ไม่เคยออกมาหน้าเวทีออกมาจะพูดง่ายไม่เคยพอในการทรงสถิตทรงสถิตUCC style!
ฮาเลลูยาพี่น้องครับเมื่อตอนแรกพระเจ้าเทน้ำมันแห่งความยินดีลงมาเวลานี้พระเจ้าเทเหล้าองุ่นแห่งความยินดีลงมาแล้วเราจะร้องว่า We want more We want more We want more Oh we want Oh we want more We want more เมาในพระวิญญาณ We want more 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 เมาในพระวิญญาณWe want more, want your spirit. Yeah.
แล้วร้องตะโกนว่าฟรีดอมฟรีดอมฟรีดอมฮาเลลูยาฮาเลลูยาฉันจะเต้นฉันจะเต้นไม่อับอายพอส่งให้ชีวิตให้ฉันได้เปรมปรีสนุกสนานยินดีคนที่ร้องว่าฉันจะเต้นต้องเต้นด้วยฉันจะเต้นฉันจะเต้นไม่อับอายพอส่งให้ชีวิตให้ฉันได้เปรมปรีสนุกสนานยินดีจับคู่กับคนข้างแล้วเราก็เต้นด้วยกันฉันจะเต้นฉันจะเต้นไม่อับอายเพื่อส่งให้ชีวิตให้ฉันได้เต็มดีสนุกสนานยินดีภรรยาเร็วฉันจะเต้นฉันจะเต้นไม่อับอายผู้ประสบให้ชีวิตทำฉันให้แปรเปลี่ยนสนุกสนานยินดีชีวิตลงมาในดาวทั้งหลาย
พระประทานชีวิตลงมาฮาเลลูยาขอพระประทานชีวิตลงมา You make me You make me come alive You make me You make me come aliveThis is what you do. This is what you do. This is what you do. You make this is what you do. This is what you do. You make me come alive. 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 You make me come alive.แล้วร้องไปแล้วเราสัมผัสชีวิตที่กำลังเทลงมาในตัวท่านทั้งหลายสัมผัสชีวิตที่กำลังเทลงมาเทลงมามากยิ่งขึ้น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 เทลงมามากยิ่งขึ้นและมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นและมากยิ่งขึ้นเทลงมามากยิ่งขึ้นและมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นและมากยิ่งขึ้นเทลงมาโอ้มาและมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นเทลงมาพระเจ้าเอ๋ยจงลุกขึ้นมานี่คือเวลาของท่านทั้งหลายแล้วนี่คือเวลาที่เราจะประกาศชัยชนะในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าได้เห็นภาพของตอนที่โมเสสนั้นได้ยื่นไม้เท้าของเขาออกไปตามคำสั่งของพระเจ้าให้ยื่นไม้เท้าออกไปเหนือทะเลแดงและเวลานั้นทะเลแดงได้ถูกแหวกออกและชนชาติอิสราเอลนั้นได้เดินผ่านทะเลแดงไปและกองทัพของอียิปต์นั้นแม้ติดตามมาทะเลแดงนั้นได้กลบคนอียิปต์นั้นจนมิดไปและชนชาติอิสราเอลนั้นก็เดินเข้าสู่ดินแดนคานาอันของพระเจ้าและพระเจ้าอยากจะหนุนใจลูกของพระองค์เช้านี้ว่านี่ถึงเวลาแล้วที่เราจะออกจากความเป็นทาสในอียิปต์ทาสที่อียิปต์นั้นกดขี่เราแต่เวลานี้ให้เราก้าวเข้าสู่เสรีภาพที่พระเจ้าให้กับเราในเช้าวันนี้ให้เราก้าวเข้าออกมาก้าวเท้าของเราออกมาเพื่อรับเสรีภาพใหม่ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานให้กับเราเช้านี้เพื่อเราจะเข้าส่วนในมรดกของพระองค์เพื่อเราจะรับความอุดมสมบูรณ์ทั้งหมดที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้กับเราจงก้าวออกมาเถิดและโห่ร้องร่วมกันว่าเสรีภาพเป็นของข้าพเจ้าแล้วในวันนี้โอ้เสรีภาพเป็นของเราทั้งหลายโอ้
้นมาพร้อมด้วยกลิ่นใหม่ที่อยู่ในห้องอยู่ในบรรยากาศเลยสิ่งใหม่ได้เกิดขึ้นแล้วสิ่งใหม่ไม่ใช่แค่ในฝ่ายวิญญาณแต่ในฝ่ายธรรมชาติได้เกิดขึ้นแล้วฮาเลลูยาขออากาทูตนิมิตได้เป็นผู้ที่ป่าประกาศสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นแล้วในประเทศไทยพี่น้องชูมือขึ้นชูมือขึ้นด้วยกันข้าแต่พระเจ้าบัดนี้ข้าพระองค์ขอป่าประกาศโดยสิทธิอำนาจของฟ้าสวรรค์และโดยสิทธิอำนาจของลมทั้ง4ของพระเจ้าและบัดนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าสิ่งใหม่ได้เกิดขึ้นเหนือประเทศไทยในฝ่ายกายภาพสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในคริสตจักรไทยได้เกิดขึ้นแล้วณวันนี้สิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นในฝ่ายกายภาพในชีวิตของคนของพวกทุกคนอยู่ที่นี่บัดนี้ข้าพระองค์ขอป่าประกาศว่าได้เกิดขึ้นแล้วในชีวิตของท่านในสิ่งที่ท่านไม่เคยเชื่อว่าจะเป็นไปได้แต่ทุกสิ่งจะเป็นไปได้ข้าพระองค์ขอป่าประกาศโดยฤทธิอำนาจของพระองค์ขอพระเจ้าสุดของพระองค์เคลื่อนไหวเหนือประเทศไทยเหนือแผ่นดินไทยเหนือคริสตจักรไทยเหนือรัฐบาลไทยเหนือความโสมมสกปรกเหนือการคอร์รัปชันเหนือการค้าประเวณีเหนือเรื่องยาเสพติดเหนือสิ่งเลวร้ายทุกประการบัดนี้ข้าพระองค์ขอป่าประกาศว่าพระเจ้ากำลังสร้างสิ่งใหม่แทนสิ่งเหล่านั้นหมดสิ้นแล้วบัดนี้เราขอป่าประกาศชัยชนะของพระองค์ให้เกิดขึ้นให้เกิดขึ้นให้เกิดขึ้นในฝ่ายกายภาพในวันนี้และตลอดไปประเทศไทยจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปให้เราร้องฮาเลลูยาดังๆสุดเสียงของท่านเลยนะครับสุดกำลังจนท่านหมดแรงและท่านก็หยุดท่านร้องฮาเลลูยาฮาเลลูยา1 2 3ฮาเลลูยา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 I'll you
ไปฉันจะไปพระองค์พูดฉันจะตามเราทรงร้องทูฉันจะทูลเช่นกันพระองค์ทำสิ่งใดเราจะทำสิ่งนั้นเราไปฉันจะไปเราพูดฉันจะตามเราทรงร้องทูและฉันจะทูลเช่นกันเราไปฉันจะไปเราพูดฉันจะตามเราส่งร้องทูลฉันจะทูลเช่นกันเยซูองค์พระเยซูคริสต์ทำในสิ่งที่เห็นรับที่ทรงได้ยินจากด้วยใจยอมจำนนฉันจะเป็นเช่นไรถ้าไม่มีพระองค์พระองค์ผู้เดียวทรงสมบูรณ์พระองค์ทรงแสนดีพระองค์ทรงyou
แม้โลกนี้เห็นและลืมพระองค์เราจะไม่หลงลืมว่าทรงเป็นและทรงทำเพื่อเราว่าทรงทำเพื่อเราแม้โลกนี้เห็นและลืมพระองค์เราจะไม่หลงลืมว่าทรงเป็นและทรงทำเพราะเราไม่ใช่คนของโลกนี้แต่เราจะจดจำโลกใบนี้และลืมพระองค์เราจะไม่หลงลืมว่าทรงเป็นและทรงทำเพื่อเราว่าทรงทำเพื่อเราแม้โลกนี้และโลกนี้และลืมพระองค์เราจะไม่หลงลืมว่าทรงเป็นและทรงทำเพื่อเราทรงทำเพื่อเราทรงทำเพื่อเราแม้โลกนี้เห็นและลืมพระองค์เราจะไม่หลงลืมว่าทรงทำและทรงทำเพื่อเราว่าทรงทำเพื่อเราแม้โลกนี้แม้โลกนี้เห็นและลืมพระองค์แต่เราจะไม่หลงลืมว่าทรงเป็นและทรงทำเพื่อเราพระเยซูเสด็จมาบนโลกนี้และโลกได้เห็นพระองค์และโลกได้ยินพระองค์แต่เขาทั้งหลายก็จับโลกตรึงแต่เราทั้งหลายไม่ใช่คนของโลกนี้เราจะจดจำพระองค์และเราจะไม่หลงลืมพระองค์ไปเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและพระองค์ทรงทำสิ่งทั้งหลายเพื่อเรา You are my God You are my Godพระเจ้าของเรา
ทรงเป็นพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าพระเจ้าของเราทรงเป็นพระเจ้าร้องต่อไปในจิตวิญญาณเราพระเจ้าร้องต่อไปในจิตวิญญาณให้ที่ลึกกูร้องหาที่ลึกให้แม่น้ำพระองค์ท่วมท้นลงมาในใจทรงเป็นพระเจ้าพระเจ้าของเราทรงเป็นพระเจ้าเราผู้ร้องหาเราทรงเป็นพระเจ้าพระเจ้าของข้าเราทรงเป็นพระเจ้าผู้เดียวทรงเป็นพระเจ้าผู้เดียวทรงเป็นพระเจ้าพระเจ้าของข้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าพระเจ้าของข้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าความยากจนหมดเวลาของความอับอายหมดเวลาของการควบคุมและพระเจ้าได้เปลี่ยนฤดูกาลและเปลี่ยนเวลาของพระองค์เรียบร้อยแล้วและพระเจ้าปรารถนาที่จะหาหัวใจนั้นที่จะเปลี่ยนเวลาเคลื่อนไปกับพระองค์ในเวลานี้ทั้งระหว่างนมัสการพระเจ้าพระเจ้าให้เราเห็นภาพ2ภาพภาพแรกเป็นภาพของปากที่มีขนาดใหญ่มากเป็นปากแห่งสิทธิอำนาจเป็นปากแห่งการทวงเอาสิทธิ์ที่เป็นของท่านจากพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าได้มอบไว้กับท่านแล้วเป่าประกาศสิ่งนั้นออกมาด้วยสิทธิอำนาจที่พระเจ้าใส่ไว้ในปากของท่าน
และอีกภาพนึงเป็นภาพของเท้าที่ใหญ่มากเป็นเท้าที่มีพละกำลังและมีอำนาจจากพระเจ้าที่จะก้าวเข้าไปยึดครองและเหยียบย่ำศัตรูทั้งหลายที่ขวางท่านอยู่จงรับสิทธิอำนาจที่จากปากของท่านและเท้าของท่านจากพระเจ้าพระเยซูในชีวิตของท่านจะเป็นชัยชนะให้กับท่านพระเยซูในชีวิตของท่านจะเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ให้กับท่านจงเป่าประกาศสิ่งนี้ว่าท่านจะมีชัยชนะในทุกสิ่งได้โดยพระองค์พี่น้องยืนขึ้นวันนี้ท่านจะต้องเป่าประกาศถ้อยคำของท่านเองในสิ่งที่ท่านอยากเห็นพระเจ้าได้กระทำในชีวิตของท่านและเท้าที่ท่านยืนขึ้นผมอยากให้ท่านเมื่อท่านเป่าประกาศและเท้านั้นยกขึ้นแล้วก็เหมือนกับเหยียบลงไปบอกว่าทุกสิ่งในอดีตมันจมหมดแล้วทุกสิ่งที่ยึดครองเดี๋ยวนี้มันถูกอยู่ภายใต้การครอบครองของพระเจ้าผ่านชีวิตของเราแล้วไม่มีอะไรที่จะสามารถครอบครองหัวใจของเรายกเป็นพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวฤทธานุภาพกำลังอยู่กับเรานั้นสิ่งที่เราได้ยกเท้าขึ้นในการที่ปากเราเปล่าประกาศให้กว้างที่สุดให้ดังที่สุดออกมาจากหัวใจของท่านมีอะไรไม่ได้วันนี้ที่ทำบาปพระเจ้ามันยังกายภาพมันยังไม่เกิดขึ้นแต่ฝ่ายวิญญาณท่านดูว่าพระเจ้ากระทำแล้วปลดปล่อยสิ่งนั้นว่าพระเจ้าป้าว่ามันเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้และพูดเลยครับแล้วยกเท้าขึ้นแล้วบอกว่าใช่แล้วมารซาตานปลดปล่อยโอ้อุปสรรคปลดปล่อยข้าแต่พระเจ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นแล้วในชีวิตของข้าพเจ้าความรอดที่มาถึงครอบครัวข้าแต่พระเจ้าโอ้การชุดทุกข์ในคริสต์มันจังมันเกิดขึ้นแล้วอย่างสมบูรณ์แบบได้เกิดขึ้นแล้ว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 ชัยชนะในพระองค์ให้เราหัวน้องได้เกิดขึ้นแล้วชนะในพระองค์ให้เราโหร้องให้เราโหร้องได้เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วในเวลานี้เราไม่ได้กินมานายต่อไปแล้วนี่คือเวลาของน้ำพึ่งและน้ำตึงแผ่นดินแดนพันธสัญญานี่คือสนุกการแห่งความยินดีสำหรับประเทศไทยว่านี่คือเวลาของประเทศไทย
เราโหร้องประเทศไทยเป็นประเทศของพระเจ้าประเทศไทยเป็นของพระเจ้าอันนี้คือดินแดนในการนมัสการอันนี้คือดินแดนในการเป็นโลดอันนี้คือดินแดนในการยินดีประชาชาติซึ่งเจ้าไม่รู้จักและประชาชาติซึ่งไม่รู้จักเจ้าจะวิ่งมาหาเจ้าเอด้วยพระเจ้าของเจ้าและพระองค์บริสุทธิ์ในอิสราเอลเพราะพระองค์ทรงให้เจ้าได้รับเกียรติข้าแต่พระเจ้าในเช้าวันนี้ข้าพระองค์ขอปาประกาศเรียกบรรดาประชาชาติข้าพระองค์ขอปาประกาศเรียกผู้เชื่อที่จะเข้ามาสู่แผนการของพระเจ้าผู้เชื่อที่อยู่นอกแผนการของพระเจ้าทั้งในประเทศไทยนี้และในโลกนี้ข้าพระขอปาประกาศเรียกเขาในพระนามของพระองค์ในพระนามของพระเจ้าจอมโยธาข้าพระขอปาประกาศเรียกเขาเรียกเขาจากที่แดนไกลจงเข้ามาหาองค์พระผู้เป็นเจ้านี่คือเวลาที่เจ้าจะลุกขึ้นเพื่อรับใช้พระเจ้านี่คือเวลาที่เราจะสถาปนาแผ่นดินนี้นี่คือเวลาที่ระเบียบของโลกนี้จะถูกสถาปนาขึ้นเพราะสิ่งใดก็ตามที่เราได้หมายมั่นกันแล้วเราจะกระทำสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นเราจะใช้จักรทั้งหลายและจักรวาลจะไปด้วยสิทธิอำนาจแห่งการเตรียมของเราเพราะเราอยู่เหนือชีวิตของเจ้าจะไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะต่อสู้เจ้าได้เพราะเราอยู่กับเจ้าไปแล้วฉันใดเราจะใช้จักรไปและเจ้าจะไปด้วยสิทธิอำนาจที่จะไม่มีใครต่อสู้กับเจ้าได้เประเทศไทยมันคือขวานหนองคำของพระเจ้า
พระเจ้าจะเปลี่ยนจากขวานผุๆให้เป็นขวานทองคำในมือของพระองค์เพื่อจะเก็บเกี่ยวบรรดาประชาชาติเพื่อจะเก็บเกี่ยวบรรดาประชาชนของพระองค์พระเจ้าจะใช้ขวานไทยเพื่อเก็บเกี่ยวคนของพระเจ้าแน่ท่านคือขวานของพระเจ้าฮาเลลูยาประเทศไทยจะเป็นประเทศในการนมัสการตามคำเผยชนะใช่ไหมครับ yeah. แล้วคน70ล้านคนจะมาเชื่อพระเจ้าใช่ไหมครับ yeah. แล้วถ้าเขามาใครจะสอนเขานมัสการ yeah. พระเจ้านึกถึงประโยคนึงบอกว่าโอ้ข้าอยากสรรเสริญอาจดูเป็นเรื่องโง่งงงายแต่ถ้าโลกนี้ได้รู้จักพระองค์เขาจะเต้นโลดเหมือนอย่างที่เราทำกันอยู่พวกท่านทั้งหลายคือผู้ที่จะสอนพวกเขานมัสการอย่างที่เราเป็น yeah. ให้พี่น้องประกาศว่าท่านจะสอนกี่คนในจากทั้งหมด70ล้านคนนี้ท่านประกาศจำนวนแล้วท่านจะสอนกี่คนท่านจะสอนพวกเขาให้นมัสการพระเจ้าอย่างที่พวกเราเป็นกี่คนเขาจะสอน50ล้านคนพอที่เหลือแบ่งให้พวกท่านเองให้เราสอนพวกเขาด้วยกันในเวลานี้โดยการปาประกาศไปบนท้องฟ้าว่าฮาเลลูย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 าและฮาเลลูยาให้เสียงของเราไปเปลี่ยนบรรยากาศของประเทศไทยว่าฮาเลลูยาสวรรค์โปรดให้ผมนึกถึงภาพที่สูงสวรรค์และพระองค์ทรงเปิดเผยว่าท่านคือต้นแบบต้นแบบให้การนมัสการท่านคือต้นแบบที่จะนำประชากรและประชาชาติทั้งหลายนมัสการพระเจ้าจงเตรียมชีวิตชีวิตให้พร้อมพร้อมที่พระเจ้าจะทรงใช้ท่านจงเป็นต้นแบบที่พระองค์จะทรงโปรดสร้างท่านเพื่อนมัสการและนำประชากรทั้งหลายนมัสการพระเจ้าจงเป็นต้นแบบ
ว่าเป็นเวลาของการยึดครองเป็นเวลาของการยึดครองที่เราจะก้าวเข้าไปแล้วเพื่อที่จะรับจากลงข้าพเจ้าอยากให้ครอบครัวหนึ่งเป็นตัวแทนที่จะอยู่ภายใต้ธงชาติไทยภายใต้พระนามของพระเยซูและประเทศของพระองค์คืออิสราเอลอยากให้โจเป็นตัวแทนครอบครัวที่จะอยู่ภายใต้ธงนี้หลังจากนั้นจะเป็นเด็กลูกหลานของเราที่จะเป็นเหมือนตัวแทนการศึกษาในประเทศไทยที่จะเกิดขึ้นถึงเวลาผ่าท้องการศึกษาที่จะเกิดขึ้นเด็กๆ เข้าไปเลยค่ะเด็กๆ เข้าไปภายใต้ธงจำเป็นจะแบ่งปันนิดนึงว่าเขาสัมผัสอะไรเมื่อเขาเข้าไปอยู่ภายใต้ธงนี้ตอนแรกนมัสการอยู่ที่แถวที่2เมื่อมองเข้ามาแล้วเห็นธงที่บกสะบัดซ้อนทับกัน3ผืนคือธงชาติไทยธงชาติอิสราเอลและธงชาติพระเยซูอยู่บนสุดนั้นพระเจ้าบอกว่าจงวิ่งเข้าไปใต้ธงนั้นและเรียกสามีของเจ้าไปด้วยไปอยู่ใต้นั้นเพราะมันมีการเจิมอยู่ใต้ธงนั้นก็กระโดดไปแล้วก็เรียกสามีบอกว่านี่บอกให้เขาออกมาแล้วเราก็ออกไปนมัสการด้วยจิตวิญญาณตายใต้ธงนั้นและเห็นการสัมส่วนตัวสัมผัสว่ามีพระสิริลงมาคลุมอยู่แล้วก็รู้สึกมีความสุขพระเจ้าบอกว่าจงมีส่วนร่วมในประเทศไทยเพราะสิ่งนี้จะเกิดขึ้นจริงๆและเจ้าจะเห็นทันตาของเจ้าในชั่วชีวิตของเจ้าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นพี่น้องก็เลยไม่กล้าได้ชูมือขึ้นคนเหล่านี้เป็นเหมือนตัวแทนของประเทศไทยของคริสตจักรไทยของคริสตจักร UCC คนรุ่น3 generation ไม่ว่ารุ่นเด็กรุ่นผู้ใหญ่รุ่นครอบครัวที่เราจะขอพระเจ้าทรงโปรดได้ปกคุมเขาปกปักรักษาเขานำเขาไปสู่แผนการของพระเจ้าให้การทรงสถิตแห่งพระสิริของพระองค์ที่พระองค์กำลังสำแดงลงมาในเวลานี้ท่ามกลางธงชาติไทยและธงของพระนามของพระองค์ที่ปกอยู่เหนือธงชาติไทยให้เรายื่นมือมาอธิษฐานว่าขอพระองค์ทรงโปรดกระทำการของพระองค์เหนือประเทศไทยข้าแต่พระเจ้าบัดนี้ครับลงขออธิษฐานต่อพระนามของพระองค์ต่อพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าพระนามของพระองค์สูงเหนือกว่านามใดในโลกนี้และพระนามของพระองค์ที่ปกคลุมอยู่เหนือธงชาติไทยพระเจ้าประเทศไทยเป็นของพระองค์คนเหล่านี้คือลูกหลานของคนในชนชาตินี้ขอพระยามศึกของพระองค์ได้เคลื่อนลงมาและปกคลุมลงมาเหนือเด็กๆ เหล่านี้ลูกหลานเหล่านี้ซึ่งเป็นเหมือนตัวแทนของลูกหลานอีกหลายล้านคนในประเทศไทยนี้พระเจ้าปกป้องเขาไว้ปกป้องทุกครอบครัวโอ้ปกป้องเขาโจที่เป็นเหมือนตัวแทนของครอบครัวใน UCC ที่เขาจะสะท้อนครอบครัวในประชาชาตินี้เช่นเดียวกันพระยามสุดของพระองค์คนเหล่านี้เด็กเหล่านี้ที่อยู่ภายใต้ธงชาตินี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปตั้งแต่บัดนี้ก็พระองค์ขอป่าประกาศว่าคนเหล่านี้คือผู้รับใช้ที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในประเทศไทยและประวัติศาสตร์ของประเทศไทยจะจารึกชื่อของคนเหล่านี้ไว้พระเจ้าพระองค์จะส่งเขาไปในที่ต่างๆเขาจะเป็นหัวจะไม่เป็นหางเลยพระเจ้าการเจิมของพระองค์จะลงมาเหนือลูกหลานเหล่านี้พระเจ้าการเจิมของการปลดปล่อยลงมายังครอบครัวจะไหลไปสู่ทุกครอบครัวในคริสตจักรแห่งนี้และไหลไปสู่คริสตจักรในประเทศไทยและไหลไปสู่ทุกครอบครัวในประเทศไทยพระเจ้าสิ่งใดก็ตามที่พระองค์ลั่นวาจาไว้แล้วพระองค์จะกระทำสิ่งนั้นก็พระองค์ขอเพียงเปล่าประกาศในสิ่งที่พระองค์กำลังกระทำเท่านั้นขอสมบัติกระทำณบัดนี้ขอพระองค์ปลดปล่อยการสำแดงของพระองค์พระคุณและการเจิมของพระองค์ลงมาเหนือพระสิริของพระองค์ปกคลุมอยู่เหนือคนเหล่านี้นับบัดนี้เราขอพระคุณพระองค์ขอมอบคนเหล่านี้ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอีกสิ่งหนึ่งที่
เชิญค่ะอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะทำคือโอเคเด็กๆไปได้เด็กไปนมัสการด้านข้างขอบคุณนะคะพี่น้องตบมือขอบคุณสำหรับอีกสิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าคิดว่าเราน่าจะทำคือคริสตจักรและอาณาจักรเขาอยากเชิญจันแลนดี้จันอีดี้จันติ๊กจันใหญ่ต่อบอยอาจารย์จีนคาเลนที่จะอยู่ภายใต้ธงเพื่อที่เราจะให้คริสตจักรและอาณาจักรของพระเจ้าได้เคลื่อนไปด้วยกันได้ส่องสว่างเหมือนเพชรที่พระองค์ใช้แสงอยู่ภายในแล้วส่องออกไปแล้วข้าพเจ้าและจันนิมิตจะอยู่ภายใต้ธงนี้ด้วยอยากให้พี่น้องได้ยืนขึ้นและชูมือขึ้นด้วยกันผมเชื่อว่าพระเจ้าไม่เพียงแค่ทำการในคริสตจักรในประเทศไทยแต่พระองค์กำลังเคลื่อนไหวภาพของการเคลื่อนไปในพระกายของพระองค์สิ่งที่มันไม่เคยเชื่อมโยงกันเหมือนพระธรรมเอเฟซัสที่พูดว่าทุกโครงร่างมันต้องต่อกันสนิทพระองค์กำลังถักทอโครงร่างของพระองค์ในประเทศนี้ซึ่งเป็นเหมือนพระกายของพระองค์ที่แตกแยกเป็นชิ้นเป็นอันขาอยู่ทางมืออยู่ทางหัวอยู่ทางไม่ได้ประกอบร่างกันอย่างมีพลังไม่ได้ต่อสู้เหมือนอย่างคนคนเดียวตามที่อาจารย์โบโรได้พูดไว้ว่าต่อสู้เหมือนอย่างคนคนเดียวเพื่อข่าวประเสริฐข่าวประเสริฐมาในประเทศไทยเกือบ200ปีแล้วแต่ว่าเรายังไม่เห็นถึงพระกายของพระเยซูที่เป็นหนึ่งเดียวกันอย่างแท้จริงวันนี้เราขอทำกิจยากรนี้ขอพระสิริของพระองค์ที่ปกคลุมลงมาเหนือเราทั้งหลายซึ่งเป็นผู้เล็กน้อยเราไม่ได้ยิ่งใหญ่กว่าผู้รับใช้ท่านใดคนอื่นๆเลยเขายิ่งใหญ่กว่าพวกเราหลายคนด้วยซ้ำไปแต่เราขอเป็นตัวแทนในสิ่งที่พระองค์สำแดงกับเราในวันนี้ที่เราจะเป่าประกาศการเชื่อมโยงของความเป็นหนึ่งเดียวในพระกายของประเทศไทยพระเจ้าเฝ้ามองดูประเทศไทยที่เป็นหนึ่งเดียวกันถ้าอาณาจักรของพระเจ้ายังเป็นหนึ่งเดียวไม่ได้อย่าหวังว่าอาณาจักรในโลกนี้จะเป็นหนึ่งเดียวยังมีการแบ่งแยกยังมีการตีกันยังมีการลบรากันเราต้องมีหัวใจเดียวกันและพระองค์กำลังทำสิ่งนั้นเวลานี้ผมอยากจะให้อาจารย์เลนดี้อธิษฐานเพราะว่าท่านเองเป็นคนที่มีหัวใจเพื่อประเทศไทยและท่านเองนั้นรู้ถึงการเคลื่อนไหวที่พระองค์กำลังทำเพื่อประเทศไทยและวันนี้ไม่ใช่บังเอิญที่ท่านอยู่ที่นี่และการเคลื่อนไหวของพระยามศึกของพระองค์ที่ยังเคลื่อนไหวในวันนี้เราไม่ได้คิดว่าพระเจ้าจะนำมาถึงแบบนี้ครับเดี๋ยวอาจารย์ใหญ่จะแบ่งปันก่อนนิดหนึ่งเมื่อวานนี้นะคะในขณะที่เราประชุมกันนะคะตอนใกล้จะเลิกแล้วในขณะที่เรามีการนมัสการอย่างมากข้าพเจ้าเห็นภาพพระเยซูมาพระเยซูแต่งชุดนักรบมาและพระองค์มากับกองทัพที่มากมายจริงๆแล้วพระองค์มาแล้วเขาเห็นภาพขวานที่มีคมทั้งสองด้านแล้วพระเจ้าเริ่มเห็นพระองค์ตัดลากสีดำตัดทีละลากและนั่นคือความเข้าใจคือนั่นคือประเทศไทยรากทั้งหลายที่ทำให้เกิดผลเลวร้ายสำหรับประเทศนี้พระเจ้ากำลังเริ่มตัดทีละอันและนี่คือสิ่งที่ยืนยันภาพเมื่อวานนี้ที่เห็นรากแรกเลยกำลังถูกตัดแล้วคือรากแห่งความแตกแยกที่มันเกิดผลเลวร้ายท่ามกลางคริสตจักรของพระเจ้าและพระเจ้ากำลังเริ่มตัดสิ่งนี้ออกและจะตัดมากยิ่งขึ้นและประเทศไทยพระองค์จะเปลี่ยนให้เป็นรากที่ดีแล้วจากนี้เราจะเห็นผลไม่ใช่ผลแล้วไม่ใช่ผลที่ชั่วร้ายแต่จะเป็นผลที่สวยงามเป็นผลที่ดีงามที่ถวายเกียรติกับพระเจ้าอาจารย์ติ๊กรับการสัมผัสจากพระเจ้าที่อยากจะแบ่งเมื่อเช้านี้ข้าพเจ้าตื่นขึ้นมานะคะเพราะว่าพระเจ้าพูดด้วยในทางความฝันว่าสิ่งที่พระเจ้าได้เทลงมาสำหรับประเทศไทยนั้นเวลานี้พระเจ้าถึงเวลาที่พระองค์ลื้อฟื้นทั้งหมดแล้วก็การเจิมทั้งหลายที่พระเจ้าได้ให้คนของพระเจ้ามานั้นพระองค์ได้รวบรวมและพระองค์ให้สิ่งเหล่านี้ที่จะปรากฏขึ้นแล้วก็ข้าพเจ้าได้เห็นว่าพระเจ้าเองนั้นได้ใช้อาจารย์แรนดี้นะคะที่จะ
ได้นำมากมายหลายสิ่งมาแล้วข้าพเจ้าก็ไม่ทราบว่าเช้าวันนี้อาจารย์แรนดี้จะอยู่ที่นี่แต่ว่าเมื่อตอนที่ได้เอาธงอิสราเอลแล้วก็ประเทศไทยแล้วก็ชื่อของพระเยซูคริสต์เจ้านั้นปกคลุมอยู่พระเจ้าพูดกับข้าพเจ้าบอกว่าวันนี้คือสิ่งนั้นที่นี่คือหมายสำคัญว่าพระเจ้าจะทำอะไรบางอย่างนี่เป็นเหตุที่ทำให้พระเจ้าบอกข้าพเจ้าบอกว่าให้เดินออกมาที่ใต้ธงนี้แล้วหลังจากนั้นก็มีการสำแดงที่พี่น้องเองนั้นก็ได้รับจากพระเจ้าข้าพเจ้าจึงอยากจะหนุนใจคริสตจักรในประเทศไทยและเราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่ว่านี่คือเวลาของพระเจ้าและการรื้อฟื้นทั้งหมดที่พระเจ้าได้เทลงมาและที่พระองค์ได้เตรียมสำหรับประเทศไทยบัดนี้พระองค์จะให้สิ่งเหล่านี้ปรากฏต่อหน้าต่อตาเราในรุ่นของเราและการฟื้นฟูจะเกิดขึ้นในระหว่างชนรุ่นต่างๆที่จับมือกันซึ่งจะเป็นการฟื้นฟูที่ไม่เหมือนกับที่ใดมาก่อนแต่สิ่งที่พระเจ้าจะต้องทำก็คือว่าพระเจ้าจะต้องจัดการกับรากของความแตกแยกนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าพูดด้วยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและนี่คือเวลาของพระเจ้าขอพระเจ้าที่จะทรงโปรดได้รับเกียรติในประเทศไทยเพราะว่าพระเจ้าบอกว่าประเทศไทยเป็นของพระองค์พี่น้องที่รักยิ่งกับแม้ท่านไม่ได้มายืนอยู่ด้านหน้านี้แต่ท่านทีมผู้นำด้านหน้านี้คือเป็นเหมือนตัวแทนของท่านผมเป็นเหมือนตัวแทนของท่านทุกคนอยู่ด้านนี้เป็นเหมือนตัวแทนท่าน UCC ไม่ใช่แค่คริสตจักรแต่ UCC คืออาณาจักรของพระเจ้าท่านเองอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าแม้ท่านอยู่ในคริสตจักร UCC เราจะต้องเหยียดหัวใจไปสู่อาณาจักรของพระองค์เราต้องเข้าใจแผ่นดินของพระเจ้าไม่ใช่แค่แผ่นดินของคริสตจักรและวันนี้พระเจ้าจะขยายความเข้าใจเรามากขึ้นและท่านจะเป็นพรกับอาณาจักรของพระเจ้าที่พระเจ้าจะใช้ท่านไปนั้นเราไม่ได้มาสร้างอาณาจักร UCC เราเพียงแค่ยอมให้พระเจ้าใช้ไม่ว่าจะชื่อ UCC หรือไม่ชื่อ UCC ไม่สำคัญแต่ว่าหัวใจคือยอมให้พระเจ้าใช้นั้นเราไม่ได้เก่งกาจสามารถผมไม่ได้เก่งกาจสามารถแต่ผมยอมให้พระเจ้าใช้และอะไรก็ตามพระองค์บอกผมยินดีโอเคบอกมาเลยผมยินดีเดินผมเชื่อพระองค์ผมเชื่อฟังพระองค์และผมยอมนอบน้อมพระองค์นี่คือสิ่งที่ตลอดเกือบ3ปีที่ผ่านมานั่นคือสิ่งที่และผมเชื่อว่าพี่น้องจะมีหัวใจอย่างนั้นเช่นเดียวกันเราต้องเคลื่อนเข้าไปสู่อาณาจักรของพระองค์แล้วนี่คือเวลาที่พระเจ้าเตรียมเราเพียงพอแล้วที่จะเริ่มเคลื่อนออกไปสู่อาณาจักรของพระองค์เราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้เกิดขึ้นเพราะว่าพระองค์ได้สำแดงไม่ว่าที่อาจารย์ใหญ่หรืออาจารย์นี้ได้พูดว่านั่นคือสิ่งที่พระองค์กระทำคำเผยชนะหลายอย่างวันนี้ที่มานั่นคือสิ่งที่พระองค์กระทำการมาของอาจารย์เรดดี้วันนี้ที่ผมนัดไปนัดมาอาจารย์เรดดี้ลงวันนี้นั่นคือกำหนดเวลาที่พระเจ้ากำหนดไว้เห็นไหมครับเราไม่ได้เตรียมเลยแต่ว่าแผนของมนุษย์ก็อยู่ในแผนของพระองค์หมดสิ้นเลยพระเจ้าเป็นผู้ที่ควบคุมเมื่อเราพาเองเข้าไปสู่เวลาของพระเจ้าพระเจ้าจะไม่เวลาเราผิดพลาดเลยพี่น้องจะเห็นหลายอย่างในชีวิตของท่านจะไม่มีวันผิดพลาดเลยเมื่อเราเคลื่อนไปในเวลาเมื่อเราเคลื่อนไปในหัวใจเมื่อเราเคลื่อนไปในน้ำพระทัยของพระเจ้าเวลานี้อาจารย์ลี่จะนำอธิษฐานให้เห็นการเคลื่อนไหวของภาพพระกายของพระองค์ในประเทศไทย God has appointed this time right now for a special purpose พระเจ้าได้จัดเวลาที่นัดหมายนี้สำหรับเวลานี้ยังมีจุดประสงค์ At this moment the Holy Spirit is visiting you right here right now ในเวลานี้พระยามบริสุทธิ์พระองค์ทรงอยู่ที่นี่ทรงเยี่ยมเยียนเราพระองค์อยู่ที่นี่ And he has commissioned you for a purpose unto his purposes in heaven และพระองค์เองนั้นได้แต่งตั้งท่านทั้งหลายส่งท่านออกไปเพื่อพันธกิจที่เจาะจงที่พิเศษที่พระองค์ต้องการทํา He is going to reveal a treasure that has been hidden for agesพระองค์เองนั้นจะเป็นผู้ที่เปิดเผยสิ่งที่ล้ำค่าที่ถูกซ่อนเล้นเอาไว้เป็นเวลายาวนาน And he has called you here this morning และพระเจ้าเรียกท่านทั้งหลายมาที่นี่เช้าวันนี้ to reveal that treasure ที่จะเปิดเผยทรัพย์สมบัติที่มีค่านั้นแหละ Let's join hands together ให้เราจับมือกัน and open the treasure และเปิดทรัพย์สมบัติที่มีค่ามหาศาลนี้ร่วมกัน for the nation of Thailand เพื่อประเทศไทยของเราFather God, พระบิดาเจ้า in the name of Jesus, ในนามของพระเยซู for the purposes of today, Lord, ขอเป้าประสงค์สำหรับวันนี้พระองค์เจ้าค่ะ that we are aligned with heaven, Lord, ที่เราเองนั้นสอดคล้องตรงกับสวรรค์ and even now, angels are watching over, Lord, และในเวลานี้แม้กระทั่งบรรดาทูตสวรรค์ทั้งหลายกำลังเฝ้ามองเราอยู่ you are ready to open up the heavens, Lord, พระองค์พร้อมแล้วที่จะเปิดฟ้าสวรรค์ของพระองค์ออก and your glory is going to come down, และพระสิริของพระองค์ก็จะลงมาWe stand here today, Lord. เรายืนอยู่ที่นี่พระองค์เจ้าค่ะ To make a declaration. ที่จะเป่าประกาศวันนี้ว่า That the way of the Lord has come.
ว่าวิถีทางของพระเจ้าได้มาแล้ว That Jesus is opening up Thailand Lord และพระเยซูพระองค์เป็นผู้เปิดประเทศไทยออก The old things have passed away สิ่งเก่าได้ล่วงไปแล้ว The new things have come สิ่งใหม่ได้มาแล้ว He is the waymaker Jesus is the waymaker พระองค์เป็นผู้สร้างหนทางนั้น And the way has come now และวิถีทางหนทางนั้นได้มาถึงแล้ว So let's say together ให้เรานั้นพูดด้วยกันJesus พระเยซู We are one in you เราเป็นหนึ่งเดียวกันในพระองค์ We answer your prayer that we are one for you Lord เราตอบคําอธิษฐานของพระองค์ว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกันพระองค์เจ้าค่ะ And today Lord Jesus และวันนี้พระองค์เจ้าค่ะ May our nation be one for you Lord ขอให้ประเทศของเราเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อพระองค์เถิดOpen the doors of heaven, Lord. ขอพระองค์เปิดประตูฟ้าสวรรค์ And may your blessings come down, Lord. และขอพระพรของพระองค์เทลงมา We receive your anointing, Lord. เราขอรับการเจิมของพระองค์ We are one church. เราเป็นคริสตจักรเดียว We are one people. เราเป็นคนคนเดียว Called by your name. ถูกเรียกโดยชื่อของพระองค์ We are the Church of Thailand. เราคือคริสตจักรแห่งประเทศไทย Unto the salvation of Thailand. เพื่อนำความรอดมาสู่คนไทย And all God's people said Amen and Amen. แล้วคนของพระเจ้าทั้งหลายร้องว่า Amen. 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 ผมจะอ่านพระชนะของพระเจ้าและเดี๋ยวเราจะป่าประกาศสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นด้วยลิมฟีปากของท่านด้วยสดีบทที่133บอกว่าดูเถิดซึ่งพี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันก็เป็นการดีและน่าชื่นใจมากสักเท่าไหร่เหมือนน้ำมันประเสริฐอยู่บนศีรษะไหลอาบลงมาบนหนวดเคราบนหนวดเคราของอาโรนไหลอาบลงมาบนคอเสื้อของท่านเหมือนน้ำค้างของภูเขาเฮอร์โมนซึ่งตกลงบนเทือกเขาซิโยนเพราะว่าพระเจ้าทรงบังคับบัญชาพระพรที่นั่นคือชีวิตจำเริญเป็นนิดข้าแต่พระเจ้าในบัดนี้เป็นต้นไปประเทศไทยจะจำเริญเป็นนิดคำแช่งสาปทุกอย่างสิ่งที่เป็นคำแช่งสาปในอดีตไม่ว่ามาจากสิ่งใดก็ตามจะไม่มีผลเหนือประเทศไทยต่อไปข้าแต่พระเจ้าบัดนี้คริสตจักรในประเทศไทยจะมีความจำเริญเป็นนิดเพราะความเป็นนั้นมันจะเดียวได้เกิดขึ้นณบัดนี้แล้วและสิ่งนี้เราขอปลดปล่อยทรงไปยังพระกายในประเทศไทยและเหนือพระกายในโลกนี้หมดเวลาของความแตกแยกหมดเวลาของการไม่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนี่คือเวลาของการบังคับบัญชาพระพรครับเราขอปลดปล่อยพระพรนั้นไปสู่ครัวเรือนของทุกคนที่เริ่มต้นจากที่นี่ก่อนพระเจ้าบังคับบัญชาพระพรชีวิตของคนเหล่านี้จะจำเริญร่างกายเขาจะมีสุขภาพที่แข็งแรงครัวเรือนเขาจะมีความมั่งคั่งลูกเขาจะมีสิทธิปัญญาลูกเขาจะเดินในทางของพระเจ้าก็แต่พระเจ้าทุกพระพรที่พระองค์ได้จัดเตรียมไว้เราขอได้ปลดปล่อยสิ่งเหล่านี้ลงไปโดยสิทธิอำนาจแห่งพระนามของพระองค์ขอการเทลงมาด้วยพระพรตามพระชนะของพระองค์ในสดี133นี้ได้เกิดขึ้นเป็นจริงแล้วในชีวิตของเราทั้งหลายในวันนี้และคริสตจักรในประเทศไทยและคริสตจักรในพระกายของพระองค์ทั่วทั้งโลกนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนฮาเลลูยาให้เราร้องฮาเลลูยาไหลไปเป็นคอนถึงชนนานาให้กินหอมของพระฤทธิ์สถิตที่เราเมื่อเรารวมกันสรรเสริญ Let your glory fall Let your glory fall in this room Let it go forth from here to the nation. Let your flag then rest in this place. As we gather
to seek your face เราจะให้ธงนี้เดินไปรอบห้องประชุมเป็นเหมือนการพนาของพระองค์กำลังเคลื่อนออกไปเหนือผืนแผ่นไทยการเชื่อมโยงของไทยและอิสราเอลกำลังเคลื่อนไปเหนือประเทศไทยหัวใจของผู้เชื่อจะเข้าใจการเป็นหนึ่งเดียวกับอิสราเอลประเทศไทยจะเป็นหนึ่งเดียวกับอิสราเอลพระนามของพระองค์จะถูกออกไปยังทุกภาคของประเทศไทยสรรเสริญพระองค์พระสิริทรงประทับท่ามกลางเราและลังไหลไปเป็นพรถึงชนนานาให้กลิ่นหอมของพระฤทธิ์สถิตที่เราเมื่อเรารวมกันสรรเสริญเราพระสิริทรงประทับทางกลางเราลังไหลไปเป็นพรถึงประเทศไทยให้กลิ่นหอมของพระคริสต์สถิตที่เราเมื่อเรารวมกันสรรเสริญพระองค์พระสิริทรงประทับท่ามกลางเราและลังไหลไปเป็นพรถึงประเทศไทยให้กลิ่นหอมของพระคริสต์สถิตที่เราเมื่อเรารวมกันสรรเสริญให้กลิ่นหอมของพระคริสต์อยู่ในชีวิตของเราให้กลิ่นหอมของพระคริสต์สถิตที่เราเมื่อเรารวมกันสรรเสริญพระองค์ให้กินหอมให้กินหอมของพระคริสต์สถิตที่เราเมื่อเรารวมกันสรรเสริญ